สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็สู่ข่าวพูดนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2567กับผมรณกรเอี่ยมกำชัยและทีมข่าวพูดนิวส์นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญของทางพูดนิวส์นะครับมีช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ Facebook Fanpage พูดนิวส์ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวพูดนิวส์ zoom072.comติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้นะครับมีการออกอากาศผ่านทางสถานี TBN นะครับเริ่มต้นนะครับก่อนติดตามรับชมข่าวสารงานบุญเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเกื้อกูลต่อการแก้ปัญหาด้วยปัญญาภายในครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าปัญหาเดิมๆไม่ว่าจะเรียนสูงสักแค่ไหนมีความรู้สักเท่าใดปัญหาเดิมๆในรูปแบบใหม่ๆที่ทำเราทุกข์ไม่เคยจางหายไปความรู้ความเก่งไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปถ้าไม่แก้สักทีจะหนีกี่ทีผ่านไปกี่ปีปัญหาเดิมก็รบกวนใจปัญหาที่แท้จริงคือปัญหาในตัวต้องแก้จากการเรียนรู้ภายในเป็นความรู้ที่จำเป็นกว่าความรู้ใดๆโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับมาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญนะครับเริ่มต้นจากการอนุโมทนาบุญครับโดยการที่คุณผู้ชมนะครับในการศึกษาพระภิธรรมถือได้ว่าเป็นการศึกษาที่สำคัญทีเดียวครับพระภิธรรมนั้นก็เป็นหนึ่งในพระไตรปิฎกทั้ง3นั่นก็คืออภิธรรมปิฎกนั่นเองที่สำนักเรียนนะครับของวัดพระธรรมกายก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนพระภิธรรมศึกษามาโดยตลอดต่อเนื่องทีเดียวครับโดยเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมามีการสอบลายภาพเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้เรียนนั้นจะได้ประโยชน์และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระภิธรรมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้จากรายงานพิเศษครับหลังจากที่นักศึกษาอภิธรรมศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนกันมาตลอดทั้งปีบัดนี้ถึงเวลาที่จะประมวลผลความเข้าใจในสิ่งที่ได้ศึกษามาแล้วด้วยการมาทำข้อสอบปลายภาคอภิธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา2567ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ณห้องสัมมนา SPD6Eสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยก่อนสอบพระอาจารย์ใหญ่นั่นก็คือพระมหาสมเกียรติวรยโสปเรียนธรรม9ประโยคผู้จัดการสำนักเรียนพระอภิธรรมวัดพระธรรมกายผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตามาเป็นประธานเปิดการสอบและให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้าสอบซึ่งนักเรียนทุกท่านต่างปลื้มปิติใจที่ได้เห็นพระอาจารย์เมตตาในครั้งนี้เพราะหลายท่านมีความตั้งใจอยากจะเป็นผู้แตกฌานด้านพระอภิธรรมจึงเกิดความปิติใจที่ท่านมาให้กำลังใจหลังจากนั้นนักเรียนทุกท่านต่างทำข้อสอบอย่างแข็งขันบรรจงอ่านข้อสอบอย่างตั้งใจแล้วประมวลความรู้ความสามารถทั้งหมดของตนเองที่มีในขณะนั้นเขียนคำตอบลงไปอย่างรอบคอบเพราะการสอบพระอภิธรรมนั้นไม่ใช่เป็นแค่การวัดผลเหมือนวิชาทั่วไปแต่ผลของการสอบมันมีความหมายต่อการดำเนินชีวิตเลยทีเดียวเพราะวิชาพระอภิธรรมเป็นวิชาของชีวิตเป็นวิชาที่สอนเรื่องสภาพแก่นแท้แห่งชีวิตของพวกเราทุกคนเช่นเรื่องจิตและเจตสิกหรือความนึกคิดของเราที่เกิดขึ้นตลอดในแต่ละวันและทุกวันจนกระทั่งตายพร้อมกับการเกิดใหม่อย่างเป็นอินฟินิตี้การศึกษาภาคทฤษฎีจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงยิ่งขึ้นไปเพื่อให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างถูกหลักวิชาจะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสุขทั้งในภพชาตินี้และทุกภพทุกชาติจนสิ้นอาสวะกิเลสเข้าสู่พระนิพพานกันเลยทีเดียวและในวันนี้บุญนิวส์จะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่เข้าใจชีวิต
และเริ่มดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องจากการเรียนพระอภิธรรมศึกษาเราไปรับฟังบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะเคยได้ยินว่าการเรียนอภิธรรมนั้นยากนะคะแต่พอตัวเราได้มาศึกษาค่ะก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ว่าทำให้เราเข้าใจธรรมะละเอียดมากขึ้นโดยการรู้ตัวตนรู้ตัวเองรู้วิญญาณธาตุหรือว่าธาตุขันธ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นคือตัวเราเป็นเจตสิกปรมัตถ์นะคะที่ประกอบกันนะคะก็ทำให้เรารู้จิตของเราในการดำเนินชีวิตว่าเราสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกต้องไหมการศึกษาพระอภิธรรมนะคะคือเหมือนโน้ตฮาวชีวิตมากจะทำให้ทุกคนน่ะเข้าใจในการดำเนินชีวิตหลักการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นเหตุที่มันเป็นเหตุซ้ำๆซ้ำๆเกิดขึ้นแต่การก่อนแล้วมาเกิดในการปัจจุบันแต่ในการทำปัจจุบันให้ดียิ่งยวดเนี่ยมันจะต้องมีความเข้าใจเห็นพ้องต้องกันแล้วก็จะทำให้เกิดโลกอ่ะเกิดสันติสุขเพราะว่าทุกคนจะเข้าใจถูกต้องตามหลักวิชาของการเรียนเนี้ยมันก็คือการที่เรารู้ตัวตนรู้ตัวเองเป็นหลักเลยนะคะไม่หลงในสิ่งที่เราทำนะคะเพราะว่าในการศึกษาเนี้ยทำให้เราทราบเลยว่าบางทีการที่เราคิดว่าเราทำดีแต่มันก็ยังไม่ใช่มันยังมีอะไรที่เป็นเหตุประกอบในสิ่งที่เราจะต้องศึกษาในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดแต่ว่าพอเรียนแล้วเรียนรู้แล้วให้มีความเข้าใจมากขึ้นเราจะรู้เลยว่าวันหนึ่งดวงที่มันเกิดขึ้นมันมีดีและไม่ดีเกิดขึ้นดับขึ้นเกิดขึ้นดับขึ้นอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งวันแม้กระทั่งก่อนจิตที่เราขณะจะหลับตาลงในแต่ละวันนะคะก็ทำให้เราประคองตัวเองได้มีสติรู้ตลอดก็อยากจะให้ทุกคนลองมาศึกษาดูนะคะมันมีเหตุอะไรที่ทำให้เราได้รู้จริงๆค่ะในเรื่องนี้แต่มันก็ไม่ใช่ความลับนะคะมันเป็นความจริงที่ทุกคนควรมาศึกษาและได้รับรู้ความจริงค่ะวิชาของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและยิ่งได้เราได้มาเรียนรู้เรื่องของจิตวิถีจิตต่างๆแล้วก็สิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปเนี่ยโดยการเรียนรู้ผ่านพระอภิธรรมทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของจิตตนเองว่าในขณะนี้เราคิดเราพูดเราทำเนี่ยอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปการเรียนรู้ศึกษาพระอภิธรรมเนี่ยจะทำให้ผู้เรียนได้มีสติอยู่กับตนทำให้ประเมินแล้วก็วินิจฉัยได้ว่าสิ่งที่เรากระทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความคิดคำพูดหรือว่าการกระทำเนี่ยสิ่งนั้นเป็นกุศลหรือสิ่งนั้นเป็นอกุศลก็ทำให้เรามีสติอยู่กับตัวมากขึ้นทำให้เราได้เพิ่มพูนสติปัญญาดังนั้นในการที่เราได้มาสอนเนี่ยทำให้เราได้เป็นเหมือนตัวแทนเหมือนผู้ถ่ายทอดทำหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในการถ่ายทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สาธุชนได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปซึ่งการที่เราได้สอนเนี่ยทำให้เขาได้หลักการในการดำเนินชีวิตอีกประการนึงก็คือเรื่องของภพภูมิต่างๆก็เป็นความรู้ที่ควรศึกษาไว้อย่างเช่นว่าในภพภูมิมีว่าเราต้องเกิดในภพหลายชาติอย่างเช่นเราทำบุญก็ไปสู่สุคติภูมิทำบาปก็ไปสู่ทุคติอย่างนี้ก็ในการศึกษาพระอภิธรรมก็จะมีเรื่องของภพภูมิรองรับในเรื่องของหลักการทำบุญต่างๆเช่นบุญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการเนี่ยก็ได้ถูกเขียนไว้ในการศึกษาพระอภิธรรมด้วยซึ่งประกอบกับการศึกษาของจิตทำให้เราทราบได้ว่าในการที่เราจะทำบุญกุศลยังไงให้ได้อานิสงส์มากก็ต้องทำจิตของเราให้ผ่องใสต้องขจัดอารมณ์ขุ่นมัวเป็นต้นแล้วก็ได้อาศัยหลักการเนี่ยในการเข้าไปสอนนักศึกษาโดยผ่านทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติให้เขาได้เรียนรู้ว่าเวลาเราทำบุญนะทำอย่างไรจึงทำให้บุญนั้นเกิดผลมากที่สุดทำอย่างไรจะสามารถปิดกั้นอกุศลที่เกิดขึ้นในใจเราได้เราก็ต้องมีหลักการในการนำไปใช้เพราะว่าพอเราได้ถ่ายทอดเรื่องนี้ก็ทำให้เรามีความเข้าใจในความรู้ทางพุทธศาสนามากขึ้นชมรมพุทธศาสตร์สากลนะครับจัดสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่42รอบชิงชนะเลิศระดับอุดมศึกษาชิงโลกเกียรติยศครับ
เมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่42รอบชิงชนะเลิศระดับอุดมศึกษาณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลจังหวัดปทุมธานีเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาทำให้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและชิงโลกเกียรติยศของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งมีการมอบทุนการศึกษานะครับรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทสำหรับการสอบในครั้งนี้ได้จัดสอบในหัวข้อมงคลชีวิต38ประการและการทำหน้าที่ซูเปอร์ไวเซอร์ประสานงานและดำเนินการจัดสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าซึ่งน้องๆนิสิตนักศึกษานะครับจะได้ไปทำหน้าที่จัดสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่42ในวันที่30พฤศจิกายนนี้และจะมีการสอบระดับประเทศในวันที่21ธันวาคมนี้แบ่งเป็นระดับนักเรียนทหารตำรวจระดับนักเรียนพยาบาลเหล่าทัพระดับครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3ระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง2ระดับประถมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.หรือเทียบเท่าเพื่อชิงโลกเกียรติยศเกียรติบัตรและทุนการศึกษาณศูนย์สอบระดับประเทศคือวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับข่าวต่อไปนะครับชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีครับจัดกิจกรรมบรรลุพลังเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2567นะครับณจังหวัดสุพรรณบุรีโดยศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมครับคือศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับสำหรับพิธีเปิดงานมหกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีคุณปุณสุขเติมเศรษฐาเจริญคุณครูปราณีอยู่ประสิทธิ์และคุณเมตตานันทประสิทธิ์ให้เกียรติตัดริบบิ้นเปิดงานและกล่าวให้กำลังใจเด็กดีวีสตาร์และคณะคุณครูที่มาร่วมงานจากนั้นได้เข้าสู่ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาโดยในส่วนของเด็กดีวีสตาร์ได้เข้าชมฐานรับชมภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องพุทธประวัติตอนพุทธานุภาพปรับทัพพยามารและวัฏจักรแห่งบาปฐานกิจกรรมบิงโกศีล5และฐานกิจกรรมการถอดและการวางรองเท้าสำหรับคณะคุณครูได้รับความเมตตาจากพระมหาสสิพงศ์สิริรัตโนพระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากลได้แสดงธรรมพร้อมทั้งได้นำปฏิบัติธรรมอีกทั้งนะครับมีเวทีเสวนาในหัวข้อผลสัมฤทธิ์โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์พร้อมทั้งรับรักของขวัญจากพระอาจารย์และจับสลากของขวัญพิเศษภาคบ่ายเป็นพิธีรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกซึ่งเริ่มต้นกิจกรรมโดยคณะสงฆ์รวมถึงคณะคุณครูและนักเรียนร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและเจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระสุพรรณวชิราภรณ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานสงฆ์ทางด้านด็อกเตอร์สุภาวดีมิสุนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1เป็นประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและถวายพานธูปเทียนแผ่สการะแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นคุณพูนสุขเต็มเศรษฐาเจริญผู้บริหารบริษัทเสงพาณิชย์คอนกรีตจำกัดได้กล่าวรายงานพร้อมกันนี้ผู้แทนเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกได้ถวายพานธูปเทียนแพรและพานดอกไม้สการะแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะและกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกต่อจากนั้นนะครับเป็นพิธีมอบรางวัลโดยได้รับความเมตตาจากท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระสุพรรณวชิราภรณ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีได้มอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่มาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกส่วนด็อกเตอร์สุภาวดีมิสุนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1และผู้ใหญ่ใจดีได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนวีสตาร์
ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทในช่วงท้ายของกิจกรรมได้จับสลากมอบของขวัญพิเศษให้แก่นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับทุกคนก็ต่างประทับใจและขอบคุณทีมงานที่จัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้เพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ครับคุณผู้ชมครับมาติดตามรับชมภาพบรรยากาศของการทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรนะครับเชิญชวนท่านชายเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2567ครับโดยในวันนี้จะนำพาคุณผู้ชมทุกท่านไปร่วมติดตามรับชมภาพบรรยากาศของการทำหน้าที่ที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดเชียงรายครับโดยเริ่มต้นที่จังหวัดสงขลานะครับบรรยากาศของการทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรเชิญชวนท่านชายเข้าร่วมโครงการผสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2567ในครั้งนี้ครับก็เป็นไปด้วยความคึกคักโดยทีมงานได้แบ่งสายกันทำหน้าที่เชิญชวนท่านชายเข้าร่วมโครงการโดยให้เข้าใจข้อมูลการบวชอย่างทั่วถึงนับว่าเป็นการวางแผนในการทำงานที่ยอดเยี่ยมมีความสมัครสมานสามัคคีโดยครั้งนี้นะครับได้รับความสนใจจากท่านชายหลายท่านทีเดียวที่สมัครบวชทันทีเพราะทุกท่านเห็นตรงกันว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยการศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งยังได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดาอีกด้วยส่วนผู้ปกครองและหมู่ญาติก็ต่างปลื้มปิตินะครับที่ได้เห็นบุตรหลานของตนกรอกใบสมัครบวชพร้อมทั้งจะได้ขอขมาในสิ่งที่เคยผิดพลาดล่วงเกินอีกด้วยครับมากันที่บรรยากาศเชิญชวนท่านชายนะครับเข้าร่วมโครงการในจังหวัดเชียงรายกันครับโดยได้รับความสนใจจากท่านชายหลายท่านทีเดียวที่เขียนใบสมัครบวชทันทีเพราะมีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่สำคัญได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดาอีกด้วยซึ่งการทำหน้าที่ของยอดกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับได้ลุยทำหน้าที่อย่างสุดหัวใจทีเดียวครับเต็มกำลังถึงตัวถึงใจถึงเป้าลงพื้นที่กันอย่างถึงบ้านแล้วก็ที่ไร่ด้วยนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรเพื่อไม่ให้ผู้มีบุญได้พลาดงานบุญสำคัญครั้งนี้โดยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดครับที่ทุกท่านได้ทำหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็เต็มใจปลื้มใจทีเดียวสำหรับท่านชายท่านใดนะครับที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในโครงการก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่กิจกรรมข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือสื่อส่งเสริมศีลธรรมในต่างประเทศในช่วงเวนิวส์กันครับเวนิวส์นะครับจะเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายไทเปครับได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2567ครับสำหรับพิธีกรรมงานบุญทอดกฐินในครั้งนี้นะครับคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวไต้หวันครับได้พร้อมใจกันร่วมงานบุญอย่างมากทีเดียวโดยได้พร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรปะวัฒนสูตรจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีล5ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำผู้มีบุญนะครับสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักวิชาจากนั้นนะครับผู้มีบุญคณะท่านเจ้าภาพครับได้นำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวคำถวายเครื่องเทียธรรมเป็นภาษาบาลีภาษาจีนและภาษาไทยตามลำดับจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพได้น้อมถวายเครื่องเทียธรรมแด่คณะสงฆ์อีกทั้งยังได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จำนวน17รูปที่เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญเนื่องในวันทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2567ส่วนพิธีกรรมภาคบ่ายนะครับความปลื้มปีติใจก็ยังเกิดขึ้นตลอดต่อเนื่องในท่ามกลางมหาสมาคมของผู้มีบุญนะครับที่หลายท่านนั้นได้มีโอกาสร่วมกันในการประกอบบุญญกิริยาตั้งแต่การทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาสืบสานอริยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธนะครับด้วยการร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งซึ่งถือได้ว่าในวันนี้ทุกท่านก็ได้มาร่วมกันอนุโมทนาครับภาคบ่ายครับทุกท่านก็ร่วมกันอัญเชิญผ้ากฐินรวมไปถึงผ้าไตรปริวารกฐินต่างๆเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งปรากฏภาพของความปลื้มปิติใจของคณะท่านประธานใหญ่และก็คณะท่านประธานรองนะครับโดยเมื่อคณะท่านเจ้าภาพนะครับได้อัญเชิญทั้งผ้ากฐินและก็ผ้าไตรปริวารกฐินนะครับเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติใจแล้วท่านประธานสงฆ์ครับนำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยใจ
จากนั้นร่วมการปฏิบัติธรรมหลับตาเจริญสมาธิภาวนาเมื่อใจสายใจสว่างดีแล้วครับทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายผ้ากฐินตามคณะท่านประธานกฐินจากนั้นคณะท่านประธานกฐินครับได้น้อมนำผ้ากฐินถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ณเบื้องหน้าศูนย์กลางพิธีเพื่อให้ผู้แทนคณะสงฆ์นะครับได้กล่าวพระเดียงสงฆ์แล้วก็กล่าวอัปโลกฐินจากนั้นนะครับคณะท่านประธานรองและสาธุชนได้ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็ได้ร่วมถวายปัจจัยเทียธรรมนะครับปริวรรณกฐินแด่ท่านประธานสงฆ์บรรยากาศในวันนั้นนะครับทุกท่านก็ได้สั่งสมบุญด้วยความปลื้มปีติใจครับเพราะตั้งใจที่จะได้บุญใหญ่ที่ถือได้ว่าเป็นกาลทาน1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นจากนั้นนะครับทุกท่านก็เข้าสู่ช่วงเวลาของการประกอบพิธีมุทิตาสักการะนะครับพระมหาเถระและพระเถระจำนวน3รูปโดยทุกท่านครับได้น้อมถวายเครื่องเทียธรรมแด่คณะพระมหาเถระและพระเถระจากนั้นท่านประธานสงฆ์ครับก็ได้เมตตากล่าวสมโภชนียกถาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับยอดนักสร้างบารมีทุกท่านอนุโมทนาบุญนะครับนี่คือภาพบรรยากาศแห่งความงดงามและก็ความปลื้มปิติใจความอบอุ่นใจของยอดกัลยาณมิตรที่จัดกิจกรรมงานบุญร่วมกันนะครับณวัดพระธรรมกายไทเปอนุโมทนาบุญครับจากที่ไทเปนะครับเรามาต่อกันที่กิจกรรมงานบุญของทางภาคพื้นอเมริกากันครับนั่นคือกิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายซิลิคอนวาเลย์สหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญยานพาหนะครับโดยภายในงานนะครับคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนำผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสต่อด้วยการกล่าวคำอารัธนาศีล5และเข้าสู่พิธีถวายกองบุญยานพาหนะครับโดยมีกัลยาณมิตรสุวิชยายอดยิ่งเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายปัจจัยต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายนะครับโดยมีกัลยาณมิตรดร.สิทธิ์ชัยสุโรจน์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายครับจากนั้นเป็นพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรแก้วบูดนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนร่วมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ครับท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาจากนั้นพระมหาภัทรพลธรรมพัทโธครับได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีของยอดนักสร้างบารมีในต่างแดนให้มีความสุขด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันอนุโมทนาบุญนะครับนี่คือภาพบรรยากาศจากเมืองแห่งเทคโนโลยีที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวาเลย์นะครับแล้วก็ตามด้วยการถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนะครับมาต่อกันที่กิจกรรมงานบุญยังอยู่ในที่สหรัฐอเมริกานะครับนั่นคือภาพกิจกรรมของทางวัดภาวนาซานดิเอโกครับได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายคิลานเภสัชหรือยารักษาโรคครับที่วัดภาวนาซานดิเอโกนะครับตั้งแต่ภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยแล้วก็สวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรครับตามด้วยผู้มีบุญร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างนะครับผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีล5จากนั้นประกอบพิธีถวายกิลานเภสัชหรือยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรสมพรปารเคนำกล่าวคำถวายตามด้วยพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับโดยมีกัลยาณมิตรธวัชโกปอลกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะท่านประธานสาธุชนน้อมถวายจตุปัจจัยเทธรรมแด่คณะสงฆ์ครับจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์รวมทั้งถวายพระตาหารหวานข้าวอันประณีตแด่คณะสงฆ์นำมาซึ่งความปิติปราโมทย์ใจนะครับให้กับทุกท่านที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่อนุโมทนาบุญนะครับนี่คือภาพกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาครับมาต่อกันที่ยอดสวดธรรมจักกัปปวัตนสูตรนะครับเช่นเคยจะได้นำสถิติสิทธิ์อันดับแรกของการสวดมนต์ธรรมจักกัปปวัตนสูตรมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันครับยอดสวดธรรมจักกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศกันก่อนนะครับอันดับที่1คือจังหวัดสกลนครครับอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดบุรีรัมย์ครับอันดับที่4จังหวัดสุรินทร์อันดับที่5จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดหนองคายอันดับที่8จังหวัดแพร่อันดับที่9จังหวัดลำปางและอันดับที่10จังหวัดลำพูนครับ
มาต่อกันที่ยอดสุดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันนะครับอันดับที่1 นะครับนครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16ครับอันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9แก้วภูธร1และอันดับที่10นครหลวง17ครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเช่นเคยจะได้เชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรนะครับเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จากปีพุทธศักราช2567สู่ปีพุทธศักราช2568นะครับมาร่วมกันทำสกสคือสร้างความใสส่งความสุขในการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรกันนะครับเป้าหมายต่อไปนะครับที่เราจะพิชิตชัยกันนั่นก็คือ 7,000 ล้านจบในปีนี้นะครับเป็นส่งท้ายปีเก่าตรงกับวันอังคารที่31ธันวาคมที่จะถึงนี้สวดแล้วส่งยอดกันได้ที่ forbrighterworld.com หรือที่แอปพลิเคชันธรรมจักร FBW ได้นะครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมกันทอดพระป่าต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกครับโดยในศูนย์กลางพิธีนะครับจะมีการจัดกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยจะมี2รอบด้วยกันนะครับตั้งแต่พิธีทอดพระป่าก่อนครับในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่1ธันวาคมและพิธีรับมอบต้นสมบัติจักรพรรดินะครับในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000หรือที่ผู้ประสานงานบุญของทุกท่านไม่ว่าจะอยู่แผ่นดินไหนนะครับก็สร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลกทีเดียวครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนท่านชายเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2567นะครับโดยอบรมระหว่างวันที่28พฤศจิกายนข้ามปีกันเลยครับไปถึงวันที่4กุมภาพันธ์พิธีบรรพชาอุปสมบทนะครับจะจัดขึ้นในพื้นที่ตั้งแต่วันที่3ถึง7ธันวาคมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมครับสามารถเข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ www.buat.com หรือที่ dmycenter.com ครับโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่028311234หรือที่ LINE Official ของวัดพระธรรมกายนะครับนั่นก็คือ @thermakaya_info ได้เลยครับข่าวต่อไปครับร่วมกันสร้างปัญญาบารมีด้วยการเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือบาลีเบื้องต้น1เรียนบาลีไวยากรณ์นะครับและการแปลด้วยตนเองก็สามารถนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพกันได้โดยหนังสือเล่มนี้นะครับประพันธ์โดยพระมหาสุพนัทธรรมสุโภครับซึ่งท่านก็เป็นพระภิกษุปริยัติธรรม9ประโยคก็สามารถร่วมบุญกันได้นะครับที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์090-551-9265รายละเอียดปรากฏบนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับข่าวต่อไปครับบุญใหญ่ปลายปีที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือวันเสาร์ที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับบริเวณถนน2สแควร์สกายวอล์กเมืองกาญจนบุรีนะครับมีการตักบาตรพระภิกษุ 10,000 รูปเนื่องในโอกาส193ปีจังหวัดกาญจนบุรีและอุทิศส่วนกุศลให้แด่บรรพชนทั้งหลายครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ตาม LINE ID ที่ปรากฏบนหน้าจอซึ่งเป็น LINE Official Account นะครับร่วมบุญกันได้ผ่านทางธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี193นะครับ -152-702-5 โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอสถานี TBN มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับความว่าสจิตตมนุรักเขสติยาพึงใช้สติตามรักษาจิตของตนรณกรเอี่ยมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวพูนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ